ู่ที่ 5,000 ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของโยชิอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นอีกเหมือนกันนะคะเพราะเราจะมีสมาชิกเพิ่มเข้ามาใหม่ในบ้านของเราเพิ่มเก่งอะไรเก่งนะคะถ้าใครเห็นโยเนี่ยคลิปก่อนหน้านี้นะคะโยก็จะเป็นการแบบว่าทำบ่อปลาข้างบ้านนะคะทุกคนโดยก็จะแบบว่าในแบบอยู่บ้านเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะคะมีบ่อปลาแล้วปลาแล้วก็ต้องมาค่ะทุกคนโดยปลาที่เราจะไปซื้อนะคะก็เป็นปลาทองค่ะวันนี้จะพาไปดูว่าสีที่เราอยากได้จะเป็นแบบไหนพันที่เราจะเลือกจะเป็นแบบไหนนะคะแต่เราจะไม่ไปที่แบบตลาดธรรมดานะแบบว่าที่เขาขายทั่วไปนะคะเราจะไปถึงฟาร์มปลาเลยคือเราเห็นใน YouTube คือแบบน่าไปมากมีปลาแบบเยอะแยะมากมายให้เลือกสรรนะคะโดยฟาร์มเราเนี่ยก็จะอยู่นครปฐมแล้วอยากจะบอกว่าลมแรงแดดแรงมากค่ะทุกคนก่อนอื่นที่จะไปเนี่ยเราก็ต้องแบบบำรุงผิวหน้ากันก่อนถ้าฉันไปแล้วผิวฉันเสียหมองคล้ำไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีตัวช่วยดีนะตัวนี้นะคะอ่ะให้ดูจะเป็น TMYS นะคะ Iconic Brightening Serum นะคะทุกคนนี่ตัวนี้จะเป็นเซรั่มที่บล็อกเกอร์ทั่วประเทศทั่วโลกยอมรับนะคะนี่จะให้ดูนะเซรั่มเป็นแบบนี้ให้ดูถึงนะเซรั่มก่อนอ่ะซูมเข้าไปนี่เข้มข้นมากนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็น Super Booster C นะนี่ก็ TMYS ย่อมาจาก To Make You Smile เพื่อใครแบบว่าอุ๊ยเป็นชื่อแบรนด์เหรอคะเอาเป็นตัวย่อสารสกัดหลักๆ3อย่างนะคะอย่างแรกก็คือวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยวิตามิน B3 ตัวนี้เนี่ยจะทำให้ผิวของเรานะคะแข็งแรงขึ้นค่ะตัวต่อมานะคะก็เป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานั่นเองค่ะทุกคนสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ผสมแอลกอฮอล์ไม่ผสมน้ำหอมนะคะแล้วก็ไม่ผสมพาราเบนค่ะสำหรับผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะเดี๋ยวก็จะทาไปเลยเนาะนี่เซรั่มเสร็จเรียบร้อยนะคะมีความชุ่มชื้นมากสิ่งสำคัญที่โยชอบเจ้าตัวเซรั่มตัวนี้นะคะคือมีความอ่อนโยนใช้ได้กับทุกสภาพผิวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นวีแกนโปรดักต์ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะมี2ขนาดด้วยกันค่ะนี่มีขนาด 15ml นะคะ590บาทนะคะแล้วก็อีกขนาดนึง 30ml 990บาทส่ง Free EMS นะคะฮิวไปสั่งซื้อกันได้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะทุกคนพร้อมแล้วรอดูซิว่าลูกสาวตัวใหม่เนี่ยจะสวยงามแค่ไหนแล้วก็จะแพงไหมนะคะไปเดี๋ยวไปดูกันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้แบบว่าลุคเป็นผิวๆใสๆแบบนี้เลยสาบานว่าคือการแต่งตัวแต่งหน้าไปดูปลาที่ฟาร์มนะคะนั่นแหละเนาะตื่นเต้นมากนะคะไม่รู้ว่าสมาชิกใหม่น้องปลาของเรานะคะจะเป็นสีแบบไหนจะเป็นพันธุ์อะไรนะคะก็รอติดตามดูไม่เคยไปดูปลาที่ฟาร์มมานี่เป็นครั้งแรกเดี๋ยวตามไปดูที่ฟาร์มกันเลยค่ะตามที่บอกกันไว้ค่ะจะเอาปลามาเลี้ยงค่ะทุกคนแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องเตรียมระบบกรองให้ดีก่อนนะคะโดยเราก็สั่งระบบกรองมาจาก Shopee เหมือนเดิมนะคะทุกคน Shopee ไม่ได้จ่ายนะแต่ของก็คือถูกมากแล้วก็ได้มาแล้วนะคะอันนี้คือกล่องนะคะเป็นที่กรองโยซื้อมาประมาณ 1,000 กว่าบาทนะเดี๋ยวจะขึ้นราคาไว้อีกครั้งนึงนะคะที่กรองเนี่ยคือเขาให้มาครบกันเลยนะคะทุกคนทางกล้องของเรานะคะทุกคนอย่างที่บอกไปว่ากล้องเนี่ยเราก็จะมาตั้งไว้ตรงแทนที่มามันจะมีซีข้างในมีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นสายยางแบบนี้จะเป็นที่ดูดน้ำขึ้นมาเนาะกล้องนะคะนี่หินกล้องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นอย่างที่สามนะคะก็เป็นคาร์บอนนะถึง2ถุงนะคะในสุดนะคะก็จะเป็นCO line หรือเปล่าถ้าโยอ่านผิดต้องขออภัยนะคะจะใส่ลงไปในถังเลยนะคะทุกคนแรกเป็น CO line
ความรู้นะคะในด้านของอันเท่าไหร่ถือว่าเป็นมือใหม่แล้วกันเนาะต่อไปนะคะเราก็จะใส่คาร์บอนลงไปค่ะคาร์บอนปรับสภาพน้ำดูดซับกลิ่นและสิ่งปฏิกูลเนาะอันนี้ไปชั้นที่2เราก็จะเป็นคาร์บอนก็ใส่เลยคาร์บอนก็จะแบบว่าเหมือนถ่านอะทุกคนเป็นดำๆนิดนึงนะคะเราก็ใส่หินลงไปโยมไม่แน่ใจว่าคาร์บอนเนี่ยมันจะต้องแกะถุงอันนี้ออกด้วยหรือเปล่าแต่โยจะไม่แกะแล้วกันเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆแบบระบายระแบบมาแล้วอะใส่ไปเลยค่ะชั้นต่อไปแล้วก็ใส่หินตัวกรองเนี่ยมันสำคัญสำหรับปลาหลายๆประเภทนะคะถ้าแบบว่าอยากจะเลี้ยงแค่ปลาหางนกยูงหรือว่าปลาที่มันขี้น้อยๆไม่มีเมือกอะไรเงี้ยโยก็แนะนำว่าไม่ต้องมีบ่อกรองไม่ต้องมีออกซิเจนก็ได้นะสามารถเลี้ยงปลาได้เลยนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องทิ้งน้ำพักน้ำไว้นะให้น้ำของเราเนี่ยไม่มีคลอรีนนะทุกคนเพราะว่าคลอรีนเนี่ยอาจจะทำให้ปลาของเราเนี่ยตายได้นะใส่ใยแก้วนะชั้นบนสุดไปเยอะมาค่ะต่อไปเราก็จะปิดฝาที่ดูดน้ำนะคะพันกว่าบาทที่เขาให้มาครบเลยเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นเราไม่มีความรู้ว่าแบบบ่อกรองมันจะต้องมีอะไรบ้างเนี่ยเขาก็แบบมีความรู้ติดมาให้เลยน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วมั้งค่ะเราใช้คำว่ามั้งนะเพราะไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แล้วเราก็จะไปเสียบปลั๊กนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะแบบดูขึ้นมาตามท่อนะคะแล้วมันก็จะเข้าไปในตรงนี้เนาะตรงในกล่องนี้แล้วมันก็จะกรองอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าจะสามารถทำได้ไหมนี่นะคะตอนนี้เราก็ขึ้นรถมาแล้วค่ะแนะนำสมาชิกวันนี้นะคะคุณฮาร์ทค่ะ คุณปอยค่ะปอยค่ะแล้วก็คุณโฟนะคะขับรถนะคะวันนี้เราไปกัน4คนนะคะฟาร์มปลาที่เราจะไปอยู่ที่จังหวัดนครปฐมสีมาเฮ้ยไกลไปไหมไกลไปนะคะเราอยู่กรุงเทพนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันที่นู่นนะคะฟาร์มปลาของเราเนี่ยก็เป็นฟาร์มปลาสวยงามนะคะติดต่อเขาไปแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะดูปลาสวยๆคัดเกรดโดยเฉพาะเลยนะคะเดี๋ยวไปดูว่าปลาฟาร์มนี้เนี่ยสวยงามขนาดไหนนัดเขาไว้บ่ายสองตอนนี้น่าจะถึงประมาณบ่ายสามโอเคนะคะตอนนี้เขาสระแล้วนะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่ฟาร์มเลยนะคะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงฟาร์มปลาแล้วพี่ฮาชื่อว่าเจริญพันธุ์ปลานะครับที่จังหวัดนครปฐมนะคะแล้วก็เขากระซิบมาว่าเจ้าของฟาร์มที่เนี่ยคือแบบสวยมากน่ารักมากอ่ะเรามายืนกลางแล้วกันไม่อยากยืนใกล้น้องนะคะเดี๋ยวขอเชิญน้องปริมนะคะเจ้าของไลฟ์โค้ชของเราค่ะสวัสดีค่ะเราให้เราขอยืนกลางยืนกลางสุดท้ายก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะก็เป็นเจ้าของฟาร์มใช่ไหมใช่ค่ะหนูเป็นตัวแทนฟาร์มแล้วหนูเปิดเพจอยู่ชื่อปริมปลาสวยงามปริมปลาสวยงามคือจริงๆอ่ะโยอยู่ในเพจแบบคนรักปลาทองนะคะแล้วก็เห็นเนี่ยเพจเนี่ยไปโพสปลาทองแล้วแบบปลาเขาสวยมากก็เลยทักจะไปซื้อตอนแรกก็แบบตัวเนี้ยเท่าไหร่คะเป็นตัวผู้ตัวเมียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเป็นตัวผู้ราคาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาพี่ลองแวะมาดูฟาร์มไหมแล้วเราก็ยังไม่เคยมาฟาร์มปลาทองเลยอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงเคยไปแต่ฟาร์มหมาฟาร์มมือฟาร์มนกอะไรเงี้ยฟาร์มปลาทองยังไม่เคยเลยนะคะเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันละกันให้น้องปิมแนะนำละกันนะคะปะเดี๋ยวเราเริ่มไปดูข้างในกันอยากจะให้น้องปริมเนี่ยแนะนำว่าที่ฟาร์มของปริมเนี่ยมีพันธุ์อะไรบ้างคะค่ะตอนนี้ก็มีพันธุ์หัวม่วงแล้วก็กำลังทำกิ้นแล้วก็พอลันดาดิวกิ้นอะไรเงี้ยละค่ะใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะทำออกมาได้แค่1%สมมติเราถามพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่แบบสวยมากๆแล้วแบบได้ลูกมาเป็นร้อยตัวเนี่ยก็จะได้ประมาณ1-2ตัวที่สวยแบบนี้ละค่ะใช่ค่ะแพงไหมคะอันนี้ก็จะอยู่ที่5,000ค่ะแบบใหม่มากเลยเนี่ยเพิ่งรู้ว่าปลาทองมีตัวละ 5,000 ด้วย 5,000 บาทขอโทษนะคะตัวไหนลูกสาวตัวไหน 5,000 อ่ะคือมันแพ
งเพราะว่าวุ้นมันเยอะหรือว่ามันทำยากสวยนี่หรอใช่เนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมปลาเขาจะดูที่หางเนี่ยค่ะหางกระดงสีอย่างตัวนี้มันปลาไซส์ใหญ่แล้วอะค่ะมันมีแค่วุ้นสีดำจริงๆนะมันคือขาวหมดเลยอะน้องเป็นผู้ชายทาลิปสีสวยมากภายนอกอะค่ะเหมือนจะเป็นตัวเมียนะแต่ถ้าจับก็คือเป็นตัวผู้หนูชอบตัวนี้หนูจะเอาทาลิปเองด้วยนี่นะคะคือน้องปลาที่เราจะเอานะคะก็จะเป็นตัวผู้นะคะทุกคนสีน้องก็จะเป็นตาแดงๆปากแดงๆเหมือนทาลิปสติกนะคะสมมติว่าจะสั่งต่างจังหวัดหรือค่ะได้ไหมคะคุณแม่ได้ค่ะได้วิธีการส่งเขาจะส่งยังไงนะครับส่งใส่กล่องพัสดุแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่กล่องโฟมอัดน้ำแข็งไปรถตู้ส่งรถบขสได้ค่ะแล้วต้องแบบว่าไปรับเอาที่บขสใกล้สุดคือจังหวัดอะไรที่ส่งก็มีปกติที่ส่งเชียงใหม่โอ้กลับมาถึงบ้านนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ถึงบ้านแล้วปลาของเรานะคะก็ได้ใส่เสื้ออย่างนี้นะคะน่ารักไหมไม่ใช่ ไม่ใช่นะคะนี่ก็เป็นน้องหมาของเรานั่นเองปลาของเราก็อยู่นี่นะคะก็ใส่กระมังไว้แล้วก็ออกซิเจนให้น้องนะคะก็จะเลี้ยงไว้กักโรคไว้สักประมาณ 2-3 วันแล้วค่อยไปปล่อยข้างนอกนะคะนี่วันนี้เนี่ยไปฟาร์มสนุกมากๆนะคะทุกคนถึงจะแดดร้อนไปนิดนึงหรือว่าลมแรงไปนิดนึงนะคะเราก็ไม่ได้กลัวแล้วก็ผิวเราก็ไม่ได้หมองคล้ำขึ้นนะคะเพราะเราใช้เซรั่มตัวนี้นะคะที่พูดไปข้างต้นใช่ไหมสปองอยากใช้ไหมคะแม่ไม่ให้หนูใช้ถ้าอยากใช้ก็มาซื้อเองนะคะนะคะถ้าใครอยากได้นะคะก็ไปสั่งซื้อได้มีส่วนลดนะคะถ้าบอกว่ามาจากโยส่วนลด100บาทนะคะใครอยากได้ก็คลิกตรงนี้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะคะปะสำหรับคลิปนี้นะคะใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะใครอยากจะให้โยทำคลิปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มากันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย